สวัสดีค่ะดิฉันอ้อมพรโควินทะคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักอ้อม and Friends วงแชมเบอร์แห่งมิตรภาพใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงแรกที่ได้ฟังกันไปไพเราะมากสนุกสนานเลยเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้อธิบายดีกว่าค่ะว่าเมื่อสักครู่คือเพลงอะไรคะอาจารย์น้อมค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นเพลง Beethoven String Quartet Opus 18หมายเลข1ค่ะก็จะเป็นเพลงที่ถึงหยุดจะเป็นเพลง Opus ต้นๆ นะคะแต่ว่าเล่นไม่ง่ายเลยนะคะถือว่าเป็นเพลงของเบโธเฟนที่ยากสำหรับ Repertoire Chamber Music อันหนึ่งเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เราจะแสดงเร็วๆนี้ด้วยนะคะในวันที่3เดือนพฤษภาคมที่สยามสมาคมค่ะอันนี้เพื่อใครอยากฟังเพลงนี้แบบเต็มๆแล้วก็แบบสดๆนี่เปิดมาคือแบบว่าแนะนำก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตสดให้ฟังเนาะใช่ค่ะเราก็จะเล่นที่สยามสมาคมนะคะกับนักดนตรีสาวอีก3คนนะคะมีน้องยาดาน้องอันนาแล้วก็โนอาโนอาเป็นโอ้แบบสาวๆหมดเลยสาวๆหมดเลยงานนี้แล้วก็จองบัตรได้ที่สยามสมาคมเลยค่ะโอเคเลยอ่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับการกลับมานะคะของครูอ้อมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อมอ้อมพรโควินทะห่างหายกันไปนานมากใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าครูอ้อมเนี่ยอยู่กับมุกมาตั้งแต่เริ่มตอนแรกเลยเรียกว่าไตรมาสแรกเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นครูอ้อมออก EP ที่12เนาะเรื่องของการเรียนระบบซูซูกิใช่ค่ะตอนนี้คือตอนที่212ค่ะครูอ้อมต้อง congratulation ให้น้องมุกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะทำงานหนักมากๆแล้วก็ช่วยโปรโมทดนตรีคลาสสิกในบ้านเราเป็นอย่างดีเลยค่ะ200ตอนผ่านไปเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะดูแบบว่างานเยอะงานเยอะแต่นอกจากการสอนแล้วค่ะใช่ค่ะก็เป็นงานที่จริงๆก็รักแล้วก็ตั้งใจทำด้วยตัวเองอะค่ะอันนี้บอกก่อนว่าถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็อยากให้ลองกลับไปฟังนะคะตอนที่12เรื่องของการเรียนดนตรีระบบซูซูกิก็เป็นระบบการเรียนการสอนของทางญี่ปุ่นที่มีประโยชน์กับเด็กๆมากๆเลยใช่ค่ะครูอ้อมก็เคยมาเล่าตอนนั้นนี่ฟังแล้วอยากมีลูกอยากให้ไปเรียน คำคันโอเคก็แล้วครั้งนี้เรากลับมาอย่างที่ครูอ้อมบอกว่าก็มีนอกจากการสอนที่ชอบมากๆก็คือการเล่นนะคะใช่ค่ะเหมือนกับที่
เมื่อตอนต้นรายการบอกเพลงนี้เดี๋ยวจะเล่นเนี่ยการเล่น Chamber Music นั่นเองช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเห็นครูอ้อมมีออกแสดงต่อเนื่องมากใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคือเป็นความต้องการของตัวเองล้วนๆเลยที่แบบอยากจะเล่น Chamber Music ให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะแก่แล้วก็เล่นไม่ไหวอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีแรงเล่นอยู่ก็พยายามเล่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็โชคดีว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็ฝีมือดีด้วยแล้วนิสัยดีด้วยเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เขาก็ยินดีที่จะมาเล่นกับเราบ่อยๆค่ะค่ะพูดถึง Chamber Music นิดนึงว่าก็คือดนตรีประเภทวงเล็กใช่ค่ะแบบว่าสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังเล็กน้อยได้ไหมคะเกี่ยวกับ Chamber Music ค่ะ Chamber Music ก็เป็นวงดนตรีที่ใช้คนไม่เยอะนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่2คนไปจนถึง 8-9 คนก็จริงๆแล้วก็เป็นดนตรีที่เล่นสมัยโบราณเนี่ยเล่นกันเองฟังกันเองภายในบ้านเล่นกับเพื่อนๆห้องเนาะใช่แชมเบอร์ก็คือแปลว่าห้องนะคะก็เป็นเล่นดนตรีในห้องรับแขกแล้วก็เล่นกันเองฟังกันเองอย่างเงี้ยค่ะคือในยุคโบราณเนี่ยไม่ได้มีเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายไม่มี Netflix TV ไม่มี YouTube นะใช่ๆก็ความบันเทิงที่จะทำได้ก็อย่างหนึ่งในยุคโบราณก็คือการเล่นดนตรีด้วยกันกับเพื่อนฝูงกับญาติกับพี่น้องอะไรแบบนี้โดยไม่ต้องกำหนดใช่ไหมคะว่าเป็นเครื่องอะไรค่ะก็ไม่ได้กำหนดอะค่ะแล้วก็ในยุคโบราณเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกคนที่ร่ำรวยเป็นราชวงศ์อะไรเงี้ยเขาก็มักจะมีนักดนตรีประจำวังหรือประจำคฤหาสน์คอยแต่งเพลงคอยคล้ายๆว่ามาเล่นดนตรีเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีหลายๆเพลงเนี่ยก็จะเป็นว่าโอเคท่านดยุคคนนู้นคนนี้หรือว่าเจ้าชายคนนู้นคนนี้อยากจะจัดเพลงลักษณะนี้แล้วก็บอกให้คอมโพเซอร์ที่ทำงานให้เนี่ยแต่งให้มันก็มีหลายอันที่เป็นคอมมิชชั่นแบบนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นดนตรีที่จริงๆแล้วในยุคโบราณก็คือเข้าถึงง่ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยต้องอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ต้องแต่งตัวไปนั่งดูแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆน่าจะเริ่มจากห้องนั่งเล่นด้วยซ้ำก็เลยเป็นที่มาของดนตรีแชมเบอร์ที่ก็ยังคงถูกนำออกแสดงมาจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็มีหลากหลายมากๆอย่างเมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงสตริงควอเต็ตใช่ค่ะก็คือเป็นไวโอลิน2ตัววิโอลาแล้วก็เชลโลแต่จริงๆแล้วมันยังมีแบบว่าการรวมแบบอื่นๆอีกใช่ไหมโอ้มากมายเลยค่ะบางทีก็มีทั้งกับเครื่องเป่าเปียโนเพอร์คัชชั่นอะไรก็แบบว่าจริงๆคอมโพเซอร์ทุกยุคทุกสมัยก็แต่งเพลงให้กับแชมเบอร์มิวสิกแล้วก็ในลักษณะเซตติ้งของเครื่องดนตรีต่างๆกันมากมายนะคะก็เป็นอะไรที่จริงๆรู้สึกว่าสนุกทั้งคนเล่นและคนดูนะคะเพราะว่าดนตรีแชมเบอร์เวลาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างใกล้ชิดคือคนดูก็ใกล้ชิดกับนักดนตรีเพราะว่าเราจะมักจะเล่นกันในสเปซที่ค่อนข้างเล็กหน่อยจริงๆฟังสนุกมีคนฟังหลายคนมาบอกหลังคอนเสิร์ตว่าเนี่ยเวลาไปดูออเคสตราวงใหญ่ๆบางทีแบบนั่งไกลแล้วแบบว่าวงใหญ่มากก็แบบไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนอะนะคะแต่ก็สนุกมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบรู้สึกมันดนตรีมันช่างยิ่งใหญ่อลังการเนาะแต่พอมาดนตรีแชมเบอร์อะเขาเห็นนักดนตรีไม่กี่คนเล่นเงี้ยเขาเห็นสีหน้าแววตาท่าทางแล้วก็พาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาได้ยินชัดเจนเพราะมันมีอยู่ไม่กี่พาร์ทแล้วเขาบอกมันสนุกไปอีกแบบนึงแล้วก็ได้อรรถรสที่ต่างกันกับการไปฟังวงใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนี่คือไม่ว่าใครที่ฟังอยู่ต้องลองไปสัมผัสดูสักครั้งนะพูดถึงเรื่องราวการเล่นของตัวครูอ้อมเองหน่อยค่ะว่าเล่นแชมเบอร์อย่างเงี้ยมานานมากแล้วไหมคะแชมเบอร์เนี่ยได้เริ่มเล่นครั้งแรกตอนที่ไปเรียนดนตรีต่อที่ฮ่องกงนะคะคือจบจากจุฬาเนี่ยการเล่นแชมเบอร์ในยุคนั้นเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในยุคแบบประมาณ199กว่าๆเนี่ยค่ะก็เป็นยุคที่ยังไงโอ้โหมัน
เกือบ30น่าจะ30ปีที่แล้วเนอะ30ปีได้ก็ตอนนั้นเนี่ยดนตรีแชมเบอร์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากในไทยส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเป็นเล่นเป็นวงใหญ่ไปเลยหรือไม่ก็เป็นโซโล่เป็นรีไซเคิลเป็นแบบเล่นกันกับนักเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลักษณะดนตรีแชมเบอร์ควอเทตควินเทตอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่นักดนตรีที่มาเล่นเนี่ยมักจะแบบเป็นจากต่างประเทศเข้ามาตอนเด็กๆที่ไปดูเนี่ยที่ลักษณะเป็นควอเทตฝรั่งเข้ามาแสดงใช่ใช่จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ฟังดนตรีแชมเบอร์ที่โดยคนไทยล้วนๆเลยอะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยจำได้ว่าน่าจะประมาณแบบปี199ปลายๆเนี่ยค่ะแบบ995 96อะไรประมาณนี้จำไม่ได้แล้วก็จะเป็นชื่อบางกอกสตริงควอเตตตอนนั้นน่ะจะมีพี่ตุ้มสิทธิชัยเพ็งเจริญพี่นกนรอัจจันกล่ำเล่นไวโอลินแล้วก็มีพี่ทัศนานาควัชระเล่นวิโอลาแล้วก็มีพี่ออฟอภิชัยเลี่ยมทองเล่นเชลโล่นี่คือแบบว่าก็อาจารย์ในปัจจุบันนี้แล้วเนาะใช่ค่ะยังจำได้เลยเรปเปอร์ทัวร์น่าจะเป็นอเมริกันสตริงควอเตตของโดโวชาร์กแล้วอีกเพลงหนึ่งเนี่ยน่าจะเล่นมีเพลงเปียโนควินเตตด้วยกับอาจารย์อินทุออนศรีกรานนท์คือแบบโหรุ่นใหญ่มากแต่เปียโนควินเตตจำไม่ได้แล้วเพลงอะไรคืออันนั้นอะคอนเสิร์ตแรกที่ไปดูแล้วเป็นคนไทยล้วนๆแล้วก็ประทับใจมากรู้สึกมันสนุกมากๆเลยค่ะแต่กรุ๊ปนั้นเสียดายเพราะว่ารู้สึกจะเล่นคอนเสิร์ตเดียวแล้วก็ต่างคนต่างแบบเหมือนแยกย้ายบางคนก็ยังไปเมืองนอกอยู่แล้วก็ไม่เขาก็ไม่ได้คอนทินิวต่อค่ะแล้วก็นอกจากนั้นในยุคที่บอกว่ายังประมาณ1998 1999อะไรเงี้ยนะคะจำได้ว่ามี Chamber Music Camp อันแรกเกิดขึ้นในประเทศไทยอะค่ะว้าวเป็นค่ายล้านนาค่ะชื่อค่ายล้านนาคือไปจัดแบบโซนเนื้อๆอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะก็จัดที่เชียงใหม่โดยอาจารย์คิดยังเป็นเหมือนท่านเป็นภรรยาของทูตอเมริกันอะไรประมาณนี้นะคะในยุคนั้นแล้วก็แต่ท่านเป็นนักเปียโนที่เก่งมากแล้วก็ท่านชอบเล่นแชมเบอร์ก็เลยจัดแคมป์สำหรับเด็กไทยอะค่ะค่ะให้รู้จักกับดนตรีแชมเบอร์ซึ่งพี่เองก็ได้ไปเข้าแคมป์นั้นแล้วก็รู้สึกโอ้โหสนุกมากเลยก็นั่นแหละอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นดนตรีแชมเบอร์เป็นชิ้นเป็นอันที่เมืองไทยก็ที่นั่นแต่ว่าที่แบบว่าได้เล่นแบบเป็นคอนเสิร์ตจริงจังอะไรเงี้ยก็เริ่มตอนไปเรียนที่ฮ่องกงอ๋อก็คือหลังจากนั้นอีกใช่ค่ะก็ที่ฮ่องกงเนี่ยน่าจะเล่นกันเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เล่นแบบได้แสดงคอนเสิร์ตอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะเล่นอย่างสมมติว่าอยู่เมืองไทยอ่ะเล่นที่แคมป์อาจจะได้ท่อนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนไปเรียนที่ฮ่องกงก็เขาก็อ่ะเทอมนึงกรุ๊ปนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงนี้ให้ครบทุกท่อนแล้วออกแสดงคอนเสิร์ตอันนั้นจะเป็นครั้งแรกที่ได้เวิร์กจริงจังAs a Quartet อะไรแบบเนี้ยนะคะค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ฮ่องกงก็ไปอเมริกาพี่เรียนที่ University of Oregon อันนั้นก็มีควอเตตจริงจังกับเพื่อนๆที่ออกแสดงอ๋อคือหมายถึงว่าตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาใช่แล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแต่เรารู้สึกคลิกกันคือพอเรียนแล้วเอ้ยเราเล่นด้วยกันแล้วมันสนุกดีก็นอกจาก assignment ที่ครูให้เราก็หาเพลงเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็ได้มีคอนเสิร์ตจริงๆจังๆแบบแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะคะก็แบบ 2-3 หนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีบอกเอ้ยมันเป็นอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกชอบมากกว่าเล่นวงใหญ่อีกแล้วก็ชอบมากกว่าแบบเราเล่นรีไซเคิลเล่นกับนักเปียโนเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบโซโล่ชอบทำงานกลุ่มค่ะค่ะแล้วก็พอจบจากช่วงระหว่างที่อยู่อเมริกาก็ยังกลับมาเมืองไทยอยู่เรื่อยๆซึ่งเพื่อนและเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ดีกว่าที่
เรารู้สึกนับถือแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นโมเดลในเรื่องแชมเบอร์มิวสิกในเมืองไทยเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยก็จะมีพี่ทัศนานักวัชระอาจารย์ตึงแล้วก็พี่อ๊อฟอภิชัยเลี่ยมทองแล้วก็พี่เบิร์ดสิริพงษ์ทิพย์ทันก็พวกเราก็คล้ายๆว่าอ่ะก็เคยเรียนที่ต่างประเทศมาแล้วก็เคยเล่นแชมเบอร์ที่ต่างประเทศมาก็รวมตัวกันแล้วก็เล่นควอเต็ตด้วยกันนะคะอันนั้นก็น่าจะ20กว่าปีมาละวงนั้นนะคะซึ่งมุกเคยไปดูนะใช่ใช่เราก็ใช้ชื่อ Bangkok String Quartet เนี่ยแหละค่ะเหมือนที่พี่ตึงกับพี่ออฟเขาเคยเล่นมาเมื่อยุคแบบ1990กว่าๆเนี่ยนะคะแล้วก็เสียดายชื่อมันดีก็เลยเอามาใช้ต่อก็เล่นด้วยกันอยู่ประมาณ10ปีโอ้ถือว่านานเนาะใช่แล้วก็เล่นโปรแกรมไม่ง่ายเลยนะคะคือกรุ๊ปเราเล่นแต่ละเพลงคือแบบโหใช้เวลาซ้อมเยอะแล้วก็มันเป็นเพลงที่แบบเพลงใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนแบบเป็นรุ่นน้องที่สุดแบบเหมือนเป็นเบบี้สุดในกลุ่มแล้วน้องเล็กก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากตรงนั้นแหละเหมือนไม่ต้องเข้าโรงเรียนเราเทรนจากชีวิตจริงเลยเทรนจากการแบบต้องเล่นคอนเสิร์ตต้องหัดให้ทันอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนจริงๆเป็นแรงบันดาลใจให้มารักดนตรีแบบแชมเบอร์มิวสิกจริงจังขนาดเนี้ยคือต้องบอกว่าเป็นการปลูกฝังของพี่ๆทั้ง3คนค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยที่จัดคอนเสิร์ตกันนะคะใครเป็นคนจัดไปจัดคอนเสิร์ตอะไรกันที่ไหนมีคนดูเยอะมั้ยยังไงคะถ้าเป็นคอนเสิร์ตช่วงแรกๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่ตึงพี่ตึงทัศนาค่ะเป็นคล้ายๆคนเริ่มหาคอนเนคชันหาที่อะไรอย่างเงี้ยก็จำได้ว่าคอนเสิร์ตแรกเนี่ยเราไปเล่นที่เชียงใหม่โอ้โหไปไกลเลยแกลเลอรี่แล้วเราก็นั่งรถไฟกันไปตอนกลางคืนคือในยุคนั้นมัน20กว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะโอ้สะพายเครื่องเป็นแบบว่าแล้วตัวเครื่องบินมันแพงใช่ไหมคะเราก็ไม่มีงบอะไรกันเราก็นั่งรถไฟกันไปนอนตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็ถึงนู่นทุกคนก็แบกเครื่องขึ้นรถไฟกันไปมันเป็นประสบการณ์ที่แบบถ้าไม่รักกันจริงคงไม่ทำนะคือไม่รักดนตรีจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆเนี่ยนั่นแหละแล้วก็จริงๆค่าตัวค่าอะไรก็ไม่มีใครคิดเลยคือทั้ง4คนคือเล่นด้วยใจที่รักดนตรีอยากเล่นเนาะแนวแชมเบอร์จริงๆ time consuming มากๆนะคะกว่าจะ put together แบบ one concert ใช่แล้วเราก็ต้องอยู่ห้องสี่เหลี่ยมซ้อมกัน4คนเนี่ยวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงแล้วก็เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันต้องมี argument มีการแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนเวลาเราจะเล่นไอเดียใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้เนาะเพราะแชมเบอร์มันมีกันแค่นี้เนาะทุกคนมันต้องพูดอ่ะใช่ต้องเสนอก็รู้สึกประทับใจแล้วก็จริงๆเราอ่ะเพราะพี่ๆทั้ง3คนเนี่ยเป็นโมเดลที่ว่าแบบเขาเล่นดนตรีเพราะเขารักจริงๆอ่ะคือตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องรองเรื่องดนตรีอ่ะเป็นเรื่องหลักแล้วก็เหมือนแบบมันปลูกฝังตรงเนี้ยมาในตัวพี่เองด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้แบบคล้ายๆว่าถ้าเรารักที่จะทำบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่ามันค่าตอบแทนมันต้องเป็นตัวเงินแต่บางทีค่าตอบแทนมันคือแบบได้ฟูลฟิลสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าใช่ไหมแล้วก็อยากจะแชร์สิ่งเนี้ยที่ดนตรีที่มันสวยงามที่มันสนุกที่มันคือมันเป็นดนตรีที่แสดงตัวตนของคนเล่นทุกคนอย่างแท้จริงเพราะว่าในลักษณะว่าออเคสตราอย่างเงี้ยเรามีคอนดักเตอร์เป็นคนบอกว่าให้เราทำยังไงใช่ไหมแต่ดนตรีแชมเบอร์เนี่ยมันคือแบบมันแสดงตัวตนของผู้เล่นแต่ละคนได้อย่างชัดเจนมีคาแรคเตอร์มีอะไรก็นั่นแหละมันรู้สึกว่าเราก็อยากส่งผ่านความสเปเชียลอันเนี้ยที่เรารู้สึกอะส่งต่อให้คนดูให้อะไรใช่ตรงนั้นนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันfulfilling สำหรับพี่มากกว่าไอ้ค่าตอบแทนแต่ถ้าไม่ได้ค่าตอบแทนเลยก็ไม่ได้เพราะว่านักดนตรีเราก็ต้องกินเราก็ต้องจ่ายบิลใช่ไหมอย่างน้อยๆก็ต้องก็ต้องมีแบบว่าค่ารถค่าอะไรนิดนึงใช่ใช่
เออก็พยายามจะบาลานซ์กันอยู่แล้วตอนช่วงนั้นคนดูเยอะไหมคะคนดูไม่แล้วแต่เลยก็ไม่น้อยตอนนั้นคนดูไม่น้อยเพราะเราไม่ได้เล่นกันบ่อยแล้วก็ไม่น่าจะมีคนเล่นเยอะด้วยเนาะไม่เยอะวงแชมเบอร์ช่วงนั้นถ้าเป็นช่วงนั้นเนี่ยก็คนดูก็ค่อนข้างเกือบจะเต็มฮอลล์เหมือนกันนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีคนดูที่เป็นนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างเยอะอืมใช่แล้วก็มีพวกเอ็กซ์แพดพวกฝรั่งก็เยอะเหมือนกันค่ะค่ะซึ่งตอนหลังอ่ะที่พี่มาจัดคอนเสิร์ตเองอ่ะก็จะเล่นกับเมฆมิติวิสุทธิ์อมพรบ่อยใช่ไหมคะแล้วเมฆเขาเล่าให้ฟังว่าพี่รู้ไหมว่าผมอะไปดูคอนเสิร์ตวงพี่เนี่ยบางกอกสตริงควอเตตเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เขามาสนใจแชมเบอร์มิวสิกซึ่งเราบอกเฮ้ยมันก็เนี่ยแหละมันก็สร้างอิมแพคได้จริงๆค่ะว่าแบบทำให้คนรุ่นหลังจากนั้นเนี่ยก็หันมาชอบเนาะจริงๆมูก็เคยไปดูนะจำได้ว่าไปดูที่หอศิลป์หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพตอนนั้นมีพี่แดนเล่นด้วยอีกคนพี่แดนคณิงอันนั้นเป็นโมซาร์ทควินเต็ดวิโอลาควินเต็ดใช่ใช่ที่ยังจำได้กับแมนเดลโซนวิโอลาควินเต็ดโหสุดยอดจำแม่นมากนี่ชื่อทั้งหมดที่พี่อ้อมพูดมาเนี่ยจริงๆคือเคยมาออกรายการทุกคนเลยเป็นแบบว่าบุคคลที่นับปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นบุคคลบุคลากรคุณภาพของวงการหมดเลยก็ปูพื้นมาให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆพอแบบน้องๆที่มาเล่นด้วยนะปัจจุบันเขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไปดูเราเล่นตอนนั้นนะก็เลยแบบเหมือนคลิกเอ้ยดนตรีแชมเบอร์มันน่าสนใจนี่นา อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีไปด้วยว่าเอ้ยเราสิ่งที่เราทำก็มีแรงกระเพื่อมในสังคมดนตรีนะใช่มันมีคุณค่ามากๆเลยค่ะนั่นแหละเป็นที่มาของความรักในดนตรีแชมเบอร์ดนตรีวงเล็กเนี่ยของครูอ้อมจนกระทั่งทำให้เกิดเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าอ้อม and Friends ขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแบบว่าชื่อนี้มันมาจากไหนคะอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากพีเรียดบางกอกสตริงควอเตตหมดไปนะครับเราก็พยายามคือเราก็ยังคิดถึงดนตรีแชมเบอร์แต่พี่ๆเขาก็มีภารกิจของเขาแล้วนะเพราะทุกคนพอโตมันก็ต้องมีอะไรทุกคนคือแบบว่าสอนกันคนละที่หมดเลยเนาะใช่ใช่เราก็ยังอยากเล่นอยู่นี่ทำไงดีอะแล้วสมัยก่อนเราเป็นแค่น้องคอยแบบตามดิเรกชันของพี่ๆใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราก็โอ้ทำไงดีก็หลังจากนั้นเนี่ยมีแชมเบอร์อีกวงหนึ่งก่อนชื่อกลมเป็นเปียโนควอเตตค่ะแต่เราออกคอนเสิร์ตกันได้ประมาณแค่เปียโนควอเตตเดี๋ยวมีเครื่องอะไรมีเปียโนเนี่ยเป็นอุ๋มบรรจินดาเหล่าไทยแล้วก็พี่เล่นไวโอลินแล้วก็มีเมฆมิติวิสุทธิ์อมพรส่วนเชลโลใช่เชลโลเนี่ยเป็นเลสลี่แทนคราวนี้เลสลี่เนี่ยเป็นเพื่อนพี่ที่อยู่สิงคโปร์คือเหมือนแบบพี่ก็คุยกับเขาแบบเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยหรือพี่ไปที่สิงคโปร์บอกเนี่ยคิดถึงการเล่นแชมเบอร์มากเลยเพราะว่าหลังจากพีเรียดวังกอกสตริงควอเตตหมดไปเนี่ยพี่ก็แบบเคว้งอยู่เป็นปีๆเหมือนกันก็บอกไม่รู้จะไปเล่นกับใครเพราะว่าอาเบียโซก็ไม่ได้อยู่แล้วเลี้ยงลูกใช่ไหมมันก็ไปซ้อมกับเขาไม่ได้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ดนตรีแชมเบอร์ก็ไม่ได้เล่นเป็นไปปีแล้วอยากเล่นมากเลยคิดถึงการเล่นดนตรีมากตอนนั้นคือสอนอย่างเดียวแล้วอยากกลับมาเล่นอีกครั้งก็เลสลี่เขาก็บอกถ้าเธอเล่นเดี๋ยวฉันจะมาคือแบบมาแบบเนี่ยบินมาเพื่อเล่น บินมาเพื่อเล่นเขาฉันจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเองไม่เป็นไรเขาน่ารักมากก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ลองจัดดูอะไรเงี้ยก็เลยชวนอุ๋มชวนเมฆเล่นฟอร์มวงด้วยกันแต่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากถ้าเราตั้งชื่อวงแล้วเสร็จแล้ว สมาชิกสเปซิฟิกว่าต้องเป็น4คนเนี้ยแล้วโดยเฉพาะอีกคนนึงอยู่ต่างประเทศอ่ะมันยากที่จะจัดคอนเสิร์ตเรกูลารี่เพราะว่าเราก็ต้องรอให้เขาแบบว่างมาอะไรเงี้ยมันจัดต่อเนื่องไม่ได้เนาะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืองบอีกคือตอนหลังเราก็บางทีก็ไปหาสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อมาซัพพอร์ตค่าเดินทางค่าโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็ลำบากก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นกับ
กับเพื่อนๆในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็รู้ว่านักดนตรีทุกคนก็บีซี่อะเนาะถ้าสเปซิฟิกว่าชื่อวงนี้ต้องเป็นคนนี้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 บางทีมันก็จะโตลำบากเพราะว่าแต่ละคนตารางไม่ตรงกันแต่เรารู้ว่ายังไงเราก็เล่นอยู่แล้วหนึ่งคนแน่ๆเราก็เลยอย่างนั้นก็เวลาเราเชิญเพื่อนคนไหนมาก็ได้แล้วเราก็เป็นคนแบบหาที่ทำ เรื่องประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาหาสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อ Ohm & Friends ละกันเพราะว่าเพื่อนก็ต่างกันไปแต่ละโปรแกรมมันก็จะทำให้คล่องตัวขึ้นเราเป็นตัวหลักไว้ก่อนมีเราแน่ๆทุกคอนเสิร์ตที่เหลือเป็นใครเดี๋ยวไปหาใครว่างมาเล่นด้วยกันนะแต่ก็จะมีแบบว่าหน้าเดิมๆอยู่ก็เป็นคือดนตรีแชมเบอร์สำหรับพี่นะมันต้องเป็นเพื่อนกันด้วยอะถึงจะเล่นสนุกแล้วก็ถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นแชมเบอร์มิวสิกอะคือมันไม่ใช่ว่ามาเล่นเพราะว่าเขาจ้างมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถูกต้องมันก็ต้องได้รับค่าจ้างแต่ว่าสำหรับวงพี่นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพื่อนกันจริงๆด้วยก็ต้องเป็น friends จริงๆเป็น friends จริงๆแล้วก็มาเล่นด้วยกันก็เนาะเหมือนที่ครูอ้อมบอกว่าการทำงานกลุ่มอะถ้ามันไม่ใช่เพื่อนกันอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าตะขิดตะขวงนิดๆหน่อยๆแต่พอเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะแบบว่าพูดได้เต็มที่ทุกคนแบบทำงานมาเต็มที่อะไรกันใช่ค่ะอันนี้อ้อมแอนด์เฟรนด์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยค่ะจัดเมื่อไหร่คะเนี่ยโอ้จัดนานมากแล้วค่ะมันปี2018ประมาณเดือนเมษาเนี่ยแหละค่ะ5ปีที่แล้ว2018ปีนี้23ใช่5ปีเออๆ5ปีคือตอนนั้นน่ะฮัทกลับมาจากจูเลียดไม่นานประมาณเป็นปีกลับมาสักปีนึงแล้วก็ลูกศิษย์พี่อ่ะน้องน้อยหน่าเป็นลูกศิษย์เก่าอ่ะนะคือสอนน้องน้อยหน่ากสินาอังสาวานนตั้งแต่3ขวบแล้วตอนหลังไปเรียนกับครูเบิร์ดแล้วก็ตอนนั้นเขากำลังจะไปเรียนเมืองนอกเราก็คุยกันบอกน้อยหน่าก็อยากเล่นแชมเบอร์ฮัทก็บอกเฮ้ยพี่เบื่ออยากเล่นแชมเบอร์จัดเถอะจัดเถอะแล้วก็จำได้ตอนนั้นไปงานน่าจะแต่งงานน้องปุ๋ยวีทีโอนี่แหละค่ะแล้วก็น้องสันโชติโวสุวรรณก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยก็คือแบบนั่งยืนทานอาหารกันอยู่มีน้อยหน่ามีสันมีฮัทมีพี่แล้วก็คุยกันตรงนั้นแหละแล้วก็บอกจัดคอนเสิร์ตกันดีกว่าแล้วก็เริ่มแค่นั้นแล้วก็เสร็จแล้วพี่ก็ไปหาวันไปหาสถานที่แล้วก็ฮัทก็ทำโปสเตอร์แล้วก็ขายบัตรแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคนมาดูเต็มเหมือนกันตอนนั้นเล่นใจเพลงอะไรกันนะเล่นจำได้ว่าเล่นไฮเดนFifth Quartet แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเป็นฮัทเขาอยากเล่นอันนี้บอโรดินเชลโลแบบสวยมากบอโรดินควอเทตเบอร์2ค่ะใช่อันนั้นเป็นโปรแกรมแรกแต่ตอนนั้นเรียกว่าครูอ้อมแอนด์เฟรนด์ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเอาคำว่าครูอ้อมออกค่ะเหลือแต่อ้อมแอนด์เฟรนด์เหลืออ้อมใช่แล้วก็จัดต่อมาเลยเหรอคะมีครั้งที่สองครั้งที่สองก็ไม่นานหลังจากนั้นก็จัดครั้งที่สองก็ตอนนั้นชวนน้องเมย์กลับมาจากเยอรมันกลับมาปิดเทอมน้องเมย์ไวโอลินใช่ชื่อจริงเดี๋ยวนะเมย์พิชยาพิชยาก็เล่นวิโอลาควินเต็ดกันแล้วก็เอามีเมฆเข้ามาเสริมแต่น้อยหน่าไม่อยู่แล้วงานน้อยหน่าไปเรียนต่อก็เป็นซันเมฆพี่น้องเมย์แล้วก็ฮัทก็ส่วนอ้อมเล่นวิโอลาใช่พี่เล่นวิโอลาก็ส่วนเรื่องอ้อมแอนด์เฟรนด์นี่ก็บางทีก็เล่นวิโอลาบางทีก็เล่นไวโอลินแล้วแต่เล่นได้ทั้งคู่ใช่ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นคอนเสิร์ตที่สองแล้วก็มันก็เลยหลังจากนั้นก็มีต่อมาเรื่อยๆซึ่งช่วงแรกๆก็จะเล่นกับเนี่ยซันฮัทเมกเนี่ยเป็นตัวยืนพื้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอ้อมพรโควินทะคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักอ้อม and Friends วงแชมเบอร์แห่งมิตรภาพใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรThank you.
บทเพลงแรกที่ได้ฟังกันไปไพเราะมากสนุกสนานเลยเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้อธิบายดีกว่าค่ะว่าเมื่อสักครู่คือเพลงอะไรคะอาจารย์น้อมค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเป็นเพลง Beethoven String Quartet Opus 18หมายเลข1ค่ะก็จะเป็นเพลงที่ถึงหยุดจะเป็นเพลง Opus ต้นๆ นะคะแต่ว่าเล่นไม่ง่ายเลยนะคะถือว่าเป็นเพลงของเบโธเฟนที่ยากสำหรับ Repertoire Chamber Music อันหนึ่งเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เราจะแสดงเร็วๆนี้ด้วยนะคะในวันที่3เดือนพฤษภาคมที่สยามสมาคมค่ะอันนี้เพื่อใครอยากฟังเพลงนี้แบบเต็มๆแล้วก็แบบสดๆนี่เปิดมาคือแบบว่าแนะนำก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตสดให้ฟังเนาะใช่ค่ะเราก็จะเล่นที่สยามสมาคมนะคะกับนักดนตรีสาวอีก3คนนะคะมีน้องยาดาน้องอันนาแล้วก็โนอาเป็นโอ้แบบสาวๆหมดเลยงานนี้แล้วก็จองบัตรได้ที่สยามสมาคมเลยค่ะโอเคเลยอ่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับการกลับมานะคะของครูอ้อมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อมอ้อมพรโควินทะห่างหายกันไปนานมากใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าครูอ้อมเนี่ยอยู่กับมุกมาตั้งแต่เริ่มตอนแรกเลยเรียกว่าไตรมาสแรกเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นครูอ้อมออก EP ที่12เนาะเรื่องของการเรียนระบบซูซูกิใช่ค่ะตอนนี้คือตอนที่212ค่ะครูอ้อมต้อง congratulation ให้น้องมุกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะทำงานหนักมากๆแล้วก็ช่วยโปรโมทดนตรีคลาสสิกในบ้านเราเป็นอย่างดีเลยค่ะ200ตอนผ่านไปเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะดูแบบว่างานเยอะงานเยอะแต่นอกจากการสอนแล้วค่ะใช่ค่ะก็เป็นงานที่จริงๆก็รักแล้วก็ตั้งใจทำด้วยตัวเองอะค่ะอันนี้บอกก่อนว่าถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็อยากให้ลองกลับไปฟังนะคะตอนที่12เรื่องของการเรียนดนตรีระบบซูซูกิก็เป็นระบบการเรียนการสอนของทางญี่ปุ่นที่มีประโยชน์เนาะกับเด็กๆมากๆเลยใช่ค่ะครูอ้อมก็เคยมาเล่าตอนนั้นนี่ฟังแล้วอยากมีลูกอยากให้ไปเรียน คำคันโอเคก็แล้วครั้งนี้เรากลับมาอย่างที่ครูอ้อมบอกว่าก็มีนอกจากการสอนที่ชอบมากๆก็คือการเล่นนะคะใช่ค่ะเหมือนกับที่เมื่อตอนต้นรายการบอกเพลงนี้เดี๋ยวจะเล่นเนี่ยการเล่น Chamber Music นั่นเองช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเห็นครูอ้อมมีออกแสดงต่อเนื่องมากใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความต้องการของตัวเองล้วนๆเลยที่แบบอยากจะเล่น Chamber Music ให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะแก่แล้วก็เล่นไม่ไหวอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีแรงเล่นอยู่ก็พยายามเล่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็โชคดีว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็ฝีมือดีด้วยแล้วนิสัยดีด้วยเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เขาก็ยินดีที่จะมาเล่นกับเราบ่อยๆค่ะค่ะพูดถึง Chamber Music นิดนึงว่าก็คือดนตรีประเภทวงเล็กใช่ค่ะแบบว่าสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังเล็กน้อยได้ไหมคะเกี่ยวกับ Chamber Music ค่ะ Chamber Music ก็เป็นวงดนตรีที่ใช้คนไม่เยอะนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่2คนไปจนถึง 8-9 คนก็จริงๆแล้วก็เป็นดนตรีที่เล่นสมัยโบราณเนี่ยเล่นกันเองฟังกันเองภายในบ้านก็เล่นกับเพื่อนๆห้องเนาะใช่แชมเบอร์ก็คือแปลว่าห้องนะคะก็เป็นเล่นดนตรีในห้องรับแขกแล้วก็เล่นกันเองฟังกันเองอย่างเงี้ยค่ะคือในยุคโบราณเนี่ยไม่ได้มีเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายไม่มีทีวีไม่มี YouTube นะใช่ๆก็ความบันเทิงที่จะทำได้ก็อย่างหนึ่งในยุคโบราณก็คือการเล่นดนตรีด้วยกันกับเพื่อนฝูงกับญาติกับพี่น้องอะไรแบบนี้โดยไม่ต้องกำหนดใช่ไหมคะว่าเป็นเครื่องอะไรค่ะก็ไม่ได้กำหนดอะค่ะแล้วก็ในยุคโบราณเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกคนที่ร่ำรวยเป็นราชวงศ์อะไรเงี้ยเขาก็มักจะมีนักดนตรีประจำวังหรือประจำคฤหาสน์คอยแต่งเพลงคอย
คอยคล้ายๆว่ามาเล่นดนตรีเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีหลายๆเพลงเนี่ยก็จะเป็นว่าโอเคท่านดยุคคนนู้นคนนี้หรือว่าเจ้าชายคนนู้นคนนี้อยากจะจัดเพลงลักษณะนี้แล้วก็บอกให้คอมโพเซอร์ที่ทำงานให้เนี่ยแต่งให้มันก็มีหลายอันที่เป็นคอมมิชชั่นแบบนั้นค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นดนตรีที่จริงๆแล้วในยุคโบราณก็คือเข้าถึงง่ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยต้องอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ต้องแต่งตัวไปนั่งดูแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆน่าจะเริ่มจากห้องนั่งเล่นด้วยซ้ำค่ะก็เลยเป็นที่มาของดนตรีแชมเบอร์ที่ก็ยังคงถูกนำออกแสดงมาจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็มีหลากหลายมากๆอย่างเมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงสตริงควอเตตใช่ค่ะก็คือเป็นไวโอลิน2ตัววิโอลาแล้วก็เชลโลแต่จริงๆแล้วมันยังมีแบบว่าการรวมแบบอื่นๆอีกใช่ไหมโอ้มากมายเลยค่ะบางทีก็มีทั้งกับเครื่องเป่าเปียโนเพอร์คัชชันอะไรก็แบบว่าจริงๆคอมโพเซอร์ทุกยุคทุกสมัยก็แต่งเพลงให้กับแชมเบอร์มิวสิกแล้วก็ในลักษณะเซตติ้งของเครื่องดนตรีต่างๆกันมากมายนะคะก็เป็นอะไรที่จริงๆรู้สึกว่าสนุกทั้งคนเล่นและคนดูนะคะเพราะว่าดนตรีแชมเบอร์เวลาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างใกล้ชิดคือคนดูก็ใกล้ชิดกับนักดนตรีเพราะว่าเราจะมักจะเล่นกันในสเปซที่ค่อนข้างเล็กหน่อยจริงๆฟังสนุกมีคนฟังหลายคนมาบอกหลังคอนเสิร์ตว่าเนี่ยเวลาไปดูออร์เคสตราวงใหญ่ๆบางทีแบบนั่งไกลแล้วแบบว่าวงใหญ่มากก็แบบไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนอะนะคะแต่ก็สนุกมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบรู้สึกมันดนตรีมันช่างยิ่งใหญ่อลังการเนาะแต่พอมาดนตรีแชมเบอร์อ่ะเขาเห็นนักดนตรีไม่กี่คนเล่นอย่างเงี้ยเขาเห็นสีหน้าแววตาท่าทางแล้วก็พาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาได้ยินชัดเจนเพราะมันมีอยู่ไม่กี่พาร์ทแล้วเขาบอกมันสนุกไปอีกแบบนึงแล้วก็ได้อรรถรสที่ต่างกันกับการไปฟังวงใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงนี่คือไม่ว่าใครที่ฟังอยู่ต้องลองไปสัมผัสดูสักครั้งนะใช่พูดถึงเรื่องราวการเล่นของตัวครูอ้อมเองหน่อยค่ะว่าเล่นแชมเบอร์อย่างเงี้ยมานานมากแล้วไหมคะแชมเบอร์เนี่ยได้เริ่มเล่นครั้งแรกตอนที่ไปเรียนดนตรีต่อที่ฮ่องกงนะคะคือจบจากจุฬาเนี่ยการเล่นแชมเบอร์ในยุคนั้นเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในยุคแบบประมาณ199กว่าๆเนี่ยค่ะก็เป็นยุคที่ยังไงโอ้โหมันเกือบ30น่าจะ30ปีที่แล้วเนาะ30ปีได้ก็ตอนนั้นเนี่ยดนตรีแชมเบอร์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากในไทยส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเป็นเล่นเป็นวงใหญ่ไปเลยหรือไม่ก็เป็นโซโล่เป็นรีไซเคิลเป็นแบบเล่นกันกับนักเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลักษณะดนตรีแชมเบอร์ควอเทตควินเทตอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่นักดนตรีที่มาเล่นเนี่ยมักจะแบบเป็นจากต่างประเทศเข้ามาตอนเด็กๆที่ไปดูเนี่ยที่ลักษณะเป็นควอเทตฝรั่งเข้ามาแสดงใช่ใช่จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ฟังดนตรีแชมเบอร์ที่โดยคนไทยล้วนๆเลยอะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยจำได้ว่าน่าจะประมาณแบบปี199ปลายๆเนี่ยค่ะแบบ995 96อะไรประมาณนี้จำไม่ได้แล้วก็จะเป็นชื่อบางกอกสตริงควอเตตตอนนั้นน่ะจะมีพี่ตุ้มสิทธิชัยเพ็งเจริญพี่นกนรอัจจันกล่ำเล่นไวโอลินแล้วก็มีพี่ทัศนานาควัชระเล่นวิโอลาแล้วก็มีพี่ออฟอภิชัยเลี่ยมทองเล่นเชลโลนี่คือแบบว่าก็อาจารย์ในปัจจุบันนี้แล้วเนาะใช่ค่ะยังจำได้เลยเรปเปอร์ทัวร์น่าจะเป็นอเมริกันสตริงควอเตตของโดโวชาร์กแล้วอีกเพลงนึงเนี่ยน่าจะเล่นมีเพลงเปียโนควินเต็ดด้วยกับอาจารย์อินทุออนศิกรานนท์คือแบบโหรุ่นใหญ่มากแต่เปียโนควินเต็ดจำไม่ได้แล้วเพลงอะไรคืออันนั้นอะคอนเสิร์ตแรกที่ไปดูแล้วเป็นคนไทยล้วนๆแล้วก็ประทับใจมากรู้สึกมันสนุกมากมากเลยค่ะแต่กรุ๊ปนั้นเสียดายเพราะว่ารู้สึกจะเล่นคอนเสิร์ตเดียวแล้วก็ต่างคนต่างแบบเหมือนแยกย้ายบางคนก็ยังไปเมืองนอกอยู่แล้วก็ไม่เขาก็ไม่ได้คอนทินิวต่อค่ะ
แล้วก็นอกจากนั้นในยุคที่บอกว่ายังหนึ่งประมาณ1998 1999อะไรเงี้ยนะคะจำได้ว่ามี Chamber Music Camp อันแรกเกิดขึ้นในประเทศไทยอะค่ะว้าวเป็นค่ายล้านนาค่ะชื่อค่ายล้านนาคือไปจัดแบบโซนเนื้อๆอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะก็จัดที่เชียงใหม่โดยอาจารย์คิดยังเป็นเหมือนท่านเป็นภรรยาของทูตอเมริกันอะไรประมาณนี้นะคะในยุคนั้นแล้วก็แต่ท่านเป็นนักเปียโนที่เก่งมากแล้วก็ท่านชอบเล่นแชมเบอร์ก็เลยจัดแคมป์สำหรับเด็กไทยอะค่ะค่ะให้รู้จักกับดนตรีแชมเบอร์ซึ่งพี่เองก็ได้ไปเข้าแคมป์นั้นแล้วก็รู้สึกโอ้โหสนุกมากเลยก็นั่นแหละอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นดนตรีแชมเบอร์เป็นชิ้นเป็นอันที่เมืองไทยก็ที่นั่นแต่ว่าที่แบบว่าได้เล่นแบบเป็นคอนเสิร์ตจริงจังอะไรเงี้ยก็เริ่มตอนไปเรียนที่ฮ่องกงอ๋อก็คือหลังจากนั้นอีกใช่ค่ะก็ที่ฮ่องกงเนี่ยน่าจะเล่นกันเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เล่นแบบได้แสดงคอนเสิร์ตอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะเล่นอย่างสมมติว่าอยู่เมืองไทยอาจเล่นที่แคมป์อาจจะได้ท่อนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนไปเรียนที่ฮ่องกงก็เขาก็อ่ะเทอมนึงกรุ๊ปนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงนี้ให้ครบทุกท่อนแล้วออกแสดงคอนเสิร์ตอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เวิร์กจริงจังแอสควอตเท็ดอะไรแบบเนี้ยนะคะค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ฮ่องกงก็ไปอเมริกาพี่เรียนที่ University of Oregon อันนั้นก็มีควอตเท็ดจริงจังกับเพื่อนๆที่ออกแสดงคือหมายถึงว่าตั้งขึ้นมาใช่แล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแต่เรารู้สึกคลิกกันคือพอเรียนแล้วเอ้ยเราเล่นด้วยกันแล้วมันสนุกดีก็นอกจาก assignment ที่ครูให้เราก็หาเพลงเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็ได้มีคอนเสิร์ตจริงๆจังๆแบบแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะคะก็แบบ 2-3 หนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีบอกเอ้ยมันเป็นอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกชอบมากกว่าเล่นวงใหญ่อีกแล้วก็ชอบมากกว่าแบบเราเล่นรีไซโทเล่นกับนักเปียโนเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบโซโล่ชอบทำงานกลุ่มค่ะค่ะแล้วก็พอจบจากช่วงระหว่างที่อยู่อเมริกาก็ยังกลับมาเมืองไทยอยู่เรื่อยๆซึ่งเพื่อนและเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ดีกว่าที่เรารู้สึกนับถือแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นโมเดลในเรื่อง Chamber Music ในเมืองไทยเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยก็จะมีพี่ทัศนานักวัชระอาจารย์ตึงแล้วก็พี่ออฟอภิชัยเลี่ยมทองแล้วก็พี่เบิร์ดสิริพงษ์ทิพย์ทันก็พวกเราก็คล้ายๆว่าอ่ะก็เคยเรียนที่ต่างประเทศมาแล้วก็เคยเล่น Chamber ที่ต่างประเทศมาก็รวมตัวกันแล้วก็เล่นควอเต็ตด้วยกันนะคะอันนั้นก็น่าจะ20กว่าปีมาละวงนั้นนะคะซึ่งมุกเคยไปดูนะใช่ใช่เราก็ใช้ชื่อ Bangkok String Quartet เนี่ยแหละค่ะเหมือนที่พี่ตึงกับพี่ออฟเขาเคยเล่นมาเมื่อยุคแบบ1990กว่าๆเนี่ยนะคะแล้วก็เสียดายชื่อมันดีก็เลยเอามาใช้ต่อก็เล่นด้วยกันอยู่ประมาณ10ปีโอ้ถือว่านานเนาะใช่แล้วก็เล่นโปรแกรมไม่ง่ายเลยนะคะคือกรุ๊ปเราเล่นแต่ละเพลงคือแบบโหใช้เวลาซ้อมเยอะแล้วก็มันเป็นเพลงที่แบบเพลงใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนแบบเป็นรุ่นน้องที่สุดแบบเหมือนเป็นเบบีสุดในกลุ่มแล้วน้องเล็กก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากตรงนั้นแหละเหมือนไม่ต้องเข้าโรงเรียนเราเทรนจากชีวิตจริงเลยเทรนจากการแบบต้องเล่นคอนเสิร์ตต้องหัดให้ทันอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนจริงๆเป็นแรงบันดาลใจให้มารักดนตรีแบบ Chamber Music จริงจังขนาดเนี้ยคือต้องบอกว่าเป็นการปลูกฝังของพี่ๆทั้ง3คนค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยที่จัดคอนเสิร์ตกันนะคะใครเป็นคนจัดไปจัดคอนเสิร์ตอะไรกันที่ไหนมีคนดูเยอะมั้ยยังไงคะถ้าเป็นคอนเสิร์ตช่วงแรกๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่ตึงพี่ตึงทัศนาค่ะเป็นคล้ายๆคนเริ่มหาคอนเนคชั่นหาที่อะไรอย่างเงี้ยก็จำได้ว่าคอนเสิร์ตแรกเนี่ยเราไปเล่นที่เชียงใหม่โอ้โหไปไกลเลยแกลเลอรี่
แล้วเราก็นั่งรถไฟกันไปตอนกลางคืนคือในยุคนั้นมัน20กว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะโอ้สะพายเครื่องมันเป็นแบบว่าแล้วตัวเครื่องบินมันแพงใช่ไหมคะเราก็ไม่มีงบอะไรกันเราก็นั่งรถไฟกันไปนอนตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็ถึงนู่นทุกคนก็แบกเครื่องขึ้นรถไฟกันไปมันเป็นประสบการณ์ที่แบบถ้าไม่รักกันจริงคงไม่ทำเนอะคือไม่รักดนตรีจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆเนี่ยนั่นแหละแล้วก็จริงๆค่าตัวค่าอะไรก็ไม่มีใครคิดเลยคือทั้ง4คนคือเล่นด้วยใจที่รักดนตรีเล่นเนาะแนวแชมเบอร์จริงๆ time consuming มากๆนะคะกว่าจะ put together แบบ one concert ใช่แล้วเราก็ต้องอยู่ห้องสี่เหลี่ยมซ้อมกัน4คนเนี่ยวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงแล้วก็เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันต้องมี argument มีการแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนเวลาเราจะเล่นไอเดียใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้โหเพราะ chamber มันมีกันแค่นี้เนาะทุกคนมันต้องพูดอ่ะต้องเสนอก็รู้สึกประทับใจแล้วก็จริงๆเราอ่ะเพราะพี่ๆทั้ง3คนเนี่ยเป็นโมเดลที่ว่าแบบเขาเล่นดนตรีเพราะเขารักจริงๆอ่ะคือตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องรองเรื่องดนตรีอ่ะเป็นเรื่องหลักแล้วก็เหมือนแบบมันปลูกฝังตรงเนี้ยมาในตัวพี่เองด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้แบบคล้ายๆว่าถ้าเรารักที่จะทำบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่ามันค่าตอบแทนมันต้องเป็นตัวเงินแต่บางทีค่าตอบแทนมันคือแบบได้ fulfill สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าใช่ไหมแล้วก็อยากจะแชร์สิ่งเนี้ยที่ดนตรีที่มันสวยงามที่มันสนุกที่มันคือมันเป็นดนตรีที่แสดงตัวตนของคนเล่นทุกคนอย่างแท้จริงเพราะว่าในลักษณะว่าออเคสตราอย่างเงี้ยเรามีคอนดักเตอร์เป็นคนบอกว่าให้เราทำยังไงใช่ไหมแต่ดนตรีแชมเบอร์เนี่ยมันคือแบบมันแสดงตัวตนของผู้เล่นแต่ละคนได้อย่างชัดเจนมีคาแรคเตอร์มีอะไรก็นั่นแหละมันรู้สึกว่าเราก็อยากส่งผ่านความสเปเชียลอันเนี้ยที่เรารู้สึกส่งต่อให้คนดูให้อะไรใช่ตรงนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันfulfilling สำหรับพี่มากกว่าค่าตอบแทนแต่ถ้าไม่ได้ค่าตอบแทนเลยก็ไม่ได้เพราะว่านักดนตรีเราก็ต้องกินเราก็ต้องจ่ายบินใช่ไหมอย่างน้อยๆก็ต้องมีแบบว่าค่ารถค่าอะไรนิดนึงใช่ใช่ก็พยายามจะบาลานซ์กันอยู่แล้วตอนช่วงนั้นคนดูเยอะไหมคะคนดูไม่แล้วแต่เลยก็ไม่น้อยตอนนั้นคนดูไม่น้อยเพราะเราไม่ได้เล่นกันบ่อยแล้วก็ไม่น่าจะมีคนเล่นเยอะด้วยเนาะไม่เยอะวงแชมเบอร์ช่วงนั้นถ้าเป็นช่วงนั้นเนี่ยก็คนดูก็ค่อนข้างเกือบจะเต็มฮอลล์เหมือนกันนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีคนดูที่เป็นนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างเยอะอืมใช่แล้วก็มีพวก expat พวกฝรั่งก็เยอะเหมือนกันค่ะซึ่งตอนหลังอ่ะที่พี่มาจัดคอนเสิร์ตเองอ่ะก็จะเล่นกับเมฆมิติวิสุทธิ์อมพรบ่อยใช่ไหมคะแล้วเมฆเขาเล่าให้ฟังว่าพี่รู้ไหมว่าผมอะไปดูคอนเสิร์ตวงพี่เนี่ยบางกอกสตริงควอเต็ตเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เขามาสนใจแชมเบอร์มิวสิกซึ่งเราบอกเฮ้ยมันก็เนี่ยแหละมันก็สร้างอิมแพคได้จริงๆค่ะว่าแบบทำให้คนรุ่นหลังจากนั้นเนี่ยก็หันมาชอบเนาะจริงๆมุกก็เคยไปดูนะจำได้ว่าไปดูที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพตอนนั้นมีพี่แดนเล่นด้วยอีกคนพี่แดนคณิงอันนั้นเป็นโมซาร์ทควินเต็ดวิโอลาควินเต็ดใช่ใช่ที่ยังจำได้กับแมนเดลโซนวิโอลาควินเต็ดโหสุดยอดจำแม่นมากนี่ชื่อทั้งหมดที่พี่อ้อมพูดมาเนี่ยจริงๆคือเคยมาออกรายการทุกคนเลยนะ เป็นแบบว่าบุคคลที่นับปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นบุคคลบุคลากรคุณภาพขององค์การหมดเลยก็ปูพื้นมาให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆพอแบบน้องๆที่มาเล่นด้วยนะปัจจุบันเขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไปดูเราเล่นตอนนั้นนะก็เลยแบบเหมือนคลิกเอ้ยดนตรีแชมเบอร์มันน่าสนใจนี่นาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีไปด้วยว่าเอ้ยเราสิ่งที่เราทำก็มีแรงกระเพื่อมในสังคมดนตรีนะใช่มันมีคุณค่ามากๆเลยค่ะนั่นแหละเป็นที่มาของความรักในดนตรีแชมเบอร์ดนตรีวงเล็กเนี่ยของครูอ้อมจนกระทั่งทำให้เกิด
ป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Om and Friends ขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแบบว่าชื่อนี้มันมาจากไหนคะอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากพีเรียดบางกอกสตริงควอเทตหมดไปนะครับเราก็พยายามคือเราก็ยังคิดถึงดนตรีแชมเบอร์แต่พี่ๆเขาก็มีภารกิจของเขาแล้วอะนะเพราะทุกคนพอโตมันก็ต้องมีอะไรทุกคนคือแบบว่าสอนกันคนละที่หมดเลยเนาะใช่ใช่เราก็ยังอยากเล่นอยู่นี่ทำไงดีอะแล้วสมัยก่อนเราเป็นแค่น้องคอยแบบตามดิเรกชันของพี่ๆใช่ไหมคะคราวนี้เราก็โอ้ทำไงดีก็หลังจากนั้นเนี่ยมีแชมเบอร์อีกวงหนึ่งก่อนชื่อกลมเป็นเปียโนควอเทตค่ะแต่เราออกคอนเสิร์ตกันได้ประมาณแค่เปียโนควอเทตเดี๋ยวมีเครื่องอะไรมีเปียโนเนี่ยเป็นอุ๋มบรรจินดาเหล่าไทยแล้วก็พี่เล่นไวโอลินแล้วก็มีเมฆมิติวิสุทธิ์อำพรส่วนเชลโลใช่เชลโลเนี่ยเป็นเลสลี่แทนคราวนี้เลสลี่เนี่ยเป็นเพื่อนพี่ที่อยู่สิงคโปร์คือเหมือนแบบพี่ก็คุยกับเขาแบบเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยหรือพี่ไปที่สิงคโปร์บอกเออเนี่ยคิดถึงการเล่นแชมเบอร์มากเลยเพราะว่าหลังจากพีเรียดวังกอกสตริงควอเทตหมดไปเนี่ยพี่ก็แบบเคว้งอยู่เป็นปีๆเหมือนกันก็บอกเออไม่รู้จะไปเล่นกับใครเพราะว่าอาเบียโซก็ไม่ได้อยู่แล้วเลี้ยงลูกใช่ไหมมันก็ไปซ้อมกับเขาไม่ได้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ดนตรีแชมเบอร์ก็ไม่ได้เล่นเป็นไปปีแล้วโอ้อยากเล่นมากเลยคิดถึงการเล่นดนตรีมากตอนนั้นคือสอนอย่างเดียวแล้วอยากกลับมาเล่นอีกครั้งก็เลสลี่เขาก็บอกถ้าเธอเล่นเดี๋ยวฉันจะมาคือแบบมาแบบเนี่ยบินมาเพื่อเล่น บินมาเพื่อเล่นเออเขาฉันจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเองไม่เป็นไรเออคนน่ารักมากก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นก็ลองจัดดูอะไรเงี้ยก็เลยชวนอุ๋มชวนเมฆเล่นฟอร์มวงด้วยกันแต่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากถ้าเราตั้งชื่อวงแล้วเสร็จแล้ว สมาชิก specific ว่าต้องเป็น4คนเนี้ยแล้วโดยเฉพาะอีกคนนึงอยู่ต่างประเทศอะมันยากที่จะจัดคอนเสิร์ต regularly เพราะว่าเราก็ต้องรอให้เขาแบบว่างมาอะไรเงี้ยมันจัดต่อเนื่องไม่ได้เนาะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืองบอีกคือตอนหลังเราก็บางทีก็ไปหาสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อมาซัพพอร์ตค่าเดินทางค่าโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็ลำบากก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราเล่นกับเพื่อนๆในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็รู้ว่านักดนตรีทุกคนก็บีซี่อะเนาะถ้าสเปซิฟิกว่าชื่อวงนี้ต้องเป็นคนนี้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 บางทีมันก็จะโตลำบากเพราะว่าแต่ละคนตารางไม่ตรงกันแต่เรารู้ว่ายังไงเราก็เล่นอยู่แล้ว1คนแน่ๆเราก็เลยเอ๊ะอย่างนั้นก็เวลาเราเชิญเพื่อนคนไหนมาก็ได้แล้วเราก็เป็นคนแบบหาที่ทำเรื่องประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาหาสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อ Om and Friends ซะกันเพราะว่าเพื่อนก็ต่างกันไปแต่ละโปรแกรมมันก็จะทำให้คล่องตัวขึ้นเราเป็นตัวหลักไว้ก่อนมีเราแน่ๆทุกคอนเสิร์ตที่เหลือเป็นใครเดี๋ยวไปหาใครว่างมาเล่นด้วยกันนะใช่ค่ะแต่ก็จะมีแบบว่าหน้าเดิมๆอยู่ก็เป็นคือดนตรีแชมเบอร์สำหรับพี่นะมันต้องเป็นเพื่อนกันด้วยอ่ะถึงจะเล่นสนุกแล้วก็ถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นแชมเบอร์มิวสิกอ่ะคือมันไม่ใช่ว่ามาเล่นเพราะว่าเขาจ้างมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถูกต้องมันก็ต้องได้รับค่าจ้างแต่ว่าสำหรับวงพี่นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพื่อนกันจริงๆด้วยก็ต้องเป็นเฟรนด์จริงๆเป็นเฟรนด์จริงๆแล้วก็มาเล่นด้วยกันก็เนาะเหมือนที่ครูอ้อมบอกว่าการทำงานกลุ่มอะถ้ามันไม่ใช่เพื่อนกันอะมันก็จะมีความแบบว่าตะขิดตะขวงนิดๆหน่อยๆแต่พอเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะแบบว่าพูดได้เต็มที่ทุกคนแบบทำงานมาเต็มที่อะไรกันใช่ค่ะอันนี้อ้อมแอนด์เฟรนด์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยค่ะจัดเมื่อไหร่คะเนี่ยโอ้จัดนานมากแล้วค่ะมันปี2018ประมาณเดือนเมษาเนี่ยแหละค่ะ5ปีที่แล้ว2018 18ปีนี้23ใช่5ปีเออ5ปีคือตอนนั้นน่ะฮัทกลับมาจากจูเลียดไม่นานประมาณเป็นปีกลับมาสักปีนึงแล้วก็ลูกศิษย์พี่อ่ะน้องน้อยหน่าเป็นลูกศิษย์เก่าอ่ะนะคือสอนน้องน้อยหน่ากสินาอังสาวานนท์ตั้งแต่3ขวบแล้วตอนหลังไปเรียนกับครูเบิร์ดแล้วก็ตอนนั้นเขากำลังจะไปเรียนเมืองนอก
เราก็คุยกันบอกน้อยหนาก็อยากเล่นแชมเบอร์ค่ะฮัทก็บอกเฮ้ยพี่เบื่ออยากเล่นแชมเบอร์จัดเถอะจัดเถอะแล้วก็จำได้ตอนนั้นไปงานน่าจะแต่งงานแต่งงานน้องปุ๋ย VTO นี่แหละค่ะแล้วก็น้องซันโชติโวสุวรรณก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยก็คือแบบนั่งยืนทานอาหารกันอยู่มีน้อยหน่ามีซันมีฮัทมีพี่แล้วก็คุยกันตรงนั้นแหละแล้วก็บอกจัดคอนเสิร์ตกันดีกว่าแล้วก็เริ่มแค่นั้นแล้วก็เสร็จแล้วพี่ก็ไปหาวันไปหาสถานที่แล้วก็ฮัทก็ทำโปสเตอร์แล้วก็ขายบัตรแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคนมาดูเต็มเหมือนกันตอนนั้นเล่นเพลงอะไรกันนะเล่นจำได้ว่าเล่นไฮเดนFifth Quartet แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเป็นฮัทเขาอยากเล่นอันนี้บอรอดินเชลโลแบบสวยมากบอรอดินควอเทตเบอร์2ค่ะใช่อันนั้นเป็นโปรแกรมแรกแต่ตอนนั้นเรียกว่าครูอ้อมแอนด์เฟรนด์ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเอาคำว่าครูอ้อมออกค่ะเหลือแต่อ้อมแอนด์เฟรนด์เหลืออ้อมใช่แล้วก็จัดต่อๆมาเลยเหรอคะมีครั้งที่สองครั้งที่สองก็ไม่นานหลังจากนั้นก็จัดครั้งที่สองก็ตอนนั้นชวนน้องเมย์กลับมาจากเยอรมันกลับมาปิดเทอมน้องเมย์ไวโอลินใช่ชื่อจริงเดี๋ยวนะเมย์พิชยาพิชยาก็เล่นวิโอลาควินเต็ตกันแล้วก็เอามีเมฆเข้ามาเสริมแต่น้อยหน่าไม่อยู่แล้วงานน้อยหน่าไปเรียนต่อก็เป็นซันเมฆพี่น้องเมย์แล้วก็ฮัทก็ส่วนครูอ้อมเล่นวิโอลาใช่พี่เล่นวิโอลาก็ส่วนเรื่องอ้อมแอนด์เฟรนด์นี่ก็บางทีก็เล่นวิโอลาบางทีก็เล่นไวโอลินแล้วแต่เล่นได้ทั้งคู่ใช่ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นคอนเสิร์ตที่2แล้วก็มันก็เลยหลังจากนั้นก็มีต่อมาเรื่อยๆซึ่งช่วงแรกๆก็จะเล่นกับเนี่ยซันฮัทเมฆเนี่ยเป็นตัวยืนพื้นค่ะค่ะแล้วมูเคยไปดูหลายรอบค่ะก็จะเป็นเนี่ยแหละแก๊งนี้ใช่ใช่ใช่แล้วตอนหลังก็เริ่มexpand เพราะว่า3คนนี้เขาบีซี่มากคือนอกจากงานสอนแล้วมีงาน RVSO แล้วก็อย่างแล้วก็มีงานอัดเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดบางทีเขาก็จัดตารางให้เราลำบากอะไรเงี้ยก็คือเวลาเลือกคนมาเล่นด้วยเนี่ยยังไงก็ยังแบบว่าเป็นเพื่อนนะใช่เริ่มจากเพื่อนก่อนคือต้องคุยกันถูกคอนิดนึงก่อนแบบไม่ใช่ว่าเอ้ยคนนี้เล่นเก่งแล้วฉันอยากเล่นกับเขาเงี้ยไม่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นด้วยกันช่วงหลังก็มี เล่นกับคุณโนอาโชรินนักเชลโลจากอิสราเอลแล้วก็ที่เล่นบ่อยๆก่อนหน้านั้นก็จะมีเฮนคิมที่เคยสอนอยู่ที่สถาบันกระยานะคะแล้วก็มีแอนนาทาเคดะนี่คือพูดมานี่เป็นชื่อฝรั่งหมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่คนไทยเลยใช่ก็เหมือนแต่ว่าส่วนใหญ่แก๊งนี้เขาจะแบบว่าเหมือนหมายถึงว่าต่างชาติที่มาอยู่ในไทยอ่ะเขาก็จะโหยหาการเล่นดนตรีแบบนี้กันนะใช่ใช่เพราะว่าเขาก็เหมือนแบบยังไงอ่ะหลายๆคนเขาก็ไม่ได้อยู่วงใหญ่ไม่ได้อยู่อาร์เบียโซตารางเขาจะว่างมากกว่าก็จะฟอร์มกลุ่มกับเราได้ง่ายอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้จัดมาแล้วกี่ครั้งคะเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ยังใส่ตัวเลขอยู่ไหมไม่ใส่แล้วเพราะว่าหลังจากครั้งที่10ก็เลิกนับแล้ว แล้วมันจะมีแบบคอนเสิร์ตที่จริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนช่วยอาร์เรนจ์ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ชื่อ All Men Friends ก็มีก็ไปใช้ชื่ออื่นก็มีอย่างพี่โนอากับแอนนาก็ฟอร์มทริโอสตริงทริโอขึ้นมาชื่อนาโอ NAO เป็นชื่อย่อก็คือ N จากโนอาA จากแอนนาแล้ว O จากอ้อมใช่มั้ยนาโอทริโออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เป็นคนแบบคล้ายๆช่วยจัดการต่างๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น under ชื่ออ้อมแอนด์เฟรนด์จริงๆนี่น่าจะมีประมาณสัก 14-15 คอนเสิร์ตแต่ว่าคอนเสิร์ตนึงอ่ะบางทีก็เล่นหลายรอบแบบไปเล่นที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยมีเล่นซ้ำเล่นที่คอนเสิร์ตฮอลแล้วก็ไปเล่นที่บาร์ไปเล่นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เล่นมาแบบ20-30ครั้งได้แหละใช่ๆๆแล้วก็ในชื่ออื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหแบ่งเวลามาซ้อมมาจัดการนี่น่าจะใช้ได้เลยนะคะใช่แต่ว่าด้วยความที่พี่เองก็พอมีเวลาเพราะว่าสอนเด็กเนี่ยจะเด็กเขาก็มาตอนบ่ายๆเนาะ
อย่างอาชีพหลักของพี่คือการสอนดนตรีเขาก็มาหาเราตอนบ่ายอ่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตอนว่างตอนกลางวันก็จะมีเวลาเนี่ยแหละจัดการติดต่อแล้วก็ซ้อมพาร์ทของเราเองค่ะโอ้พูดถึงการจัดการว่าแบบว่าใครเป็นคนเลือกเพลงเลือกโปรแกรมคะเลือกโปรแกรมเนี่ยตอนแรกก็มักจะคุยกันสมมติว่าเราฟอร์มกลุ่มเนี่ยแล้วก็บางทีก็มีคนแบบเอ้ยผมอยากเล่นเพลงนี้พี่อะไรอย่างเงี้ย